หากวันนี้นำพระคัมภีร์มาขอให้เปิดอขอให้ชูขึ้นนะครับและกล่าวว่านี้คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ําพระทัยกระทําตามน้ําพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน ค่อยเปิดมาที่1โครินธ์บทที่1ข้อที่4ด้วยกันนะครับ1โครินธ์บทที่ 1: ข้อที่4เป็นจดหมายของอาคาทูดเปาโลไปถึงคริสตจักรที่อยู่ในเมืองโครินธ์นะครับคริสตจักรไม่ใช่เป็นตัวอาคารนะครับแต่เป็นกลุ่มผู้เชื่อที่แยกตัวออกจากโลกนี้มารวมกันดังนั้นบางครั้งเราเห็นป้ายติดเอาไว้ตามตัวอาคารต่างๆว่าเป็นคริสตจักรแต่สมัยก่อนไม่ได้ใช้แบบนี้ เวลาพระคัมภีได้กล่าวถึงคริสตจักรนั้นจะตามด้วยความเป็นบุคคลนะครับอย่างเช่นเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองนั้นเมืองนี้ผู้ที่ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์อาคารไม่ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์นะครับใช้สรรพนามว่าเป็นผู้ที่ได้รับการชําระให้บริรสุทธิ์คริสตจักรคือพวกเรานั่นเองเอเมนไหมครับดังนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็คือครสิสตจักรมีคริสตจักรสากลนะครับนั่นก็คือพวกเราทั้งหมดรวมกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศใดก็ตามหากเราบังเกิดใหม่แล้วเราเป็นอว,วัยวะในพระกายแลาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลนะครับแต่โลกนี้ฟากหนึ่งตื่นฟากหนึ่งหลับบางที่ก็ไกลแสนไกลขอบพื่พระเจ้าที่ทรงให้เรามารวมประชุมกันเป็นท้องถิน่นเราจึงมีคริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้นเพื่อที่พระเจ้าจะได้ดูแลชีวิตพวกเรา ผ่านคําสอนของพระองค์นะครับนหนึ่งโครินธ์บทที่1ข้อที่4อัครทูตเปาโลได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเวลาเรานึกถึงใครเราขอบคุณพระเจ้าเพราะคนคนนั้นเสมอหรือรับบนเกี่ยวกับเรื่องของเขาเสมอถ้าไม่มีอะไรดีจะพูดอย่าพูดแต่หากจะพูดให้กล่าวขอบคุณดีกว่าเอเมนไหมครับเราเป็นคริสเตียนเราเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้น เราอาจจะต้องอดทนกับใครบางคนแต่เราควรจะเรียกสิ่งที่ยังไม่มีนิสัยของเขาดีๆที่ยังไม่มีเรียกให้มีขึ้นมีผู้รับใช้อยู่คนหนึ่งนะครับเธอมีสามีที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เป็นตำรวจแล้วก็ตำรวจเนี่ยนี่คือที่สหรัฐอเมริกานะครับวลาคุยกันเนี่ยก็จะพูดกันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ ไม่ไปโบสถ์ด้วยนะครับส่วนภรรยารักพระเจ้ามากไปโบสถ์เป็นประจํานะครับเวลาเธอเจอเพื่อนๆก็เลยบ่นกับเพื่อนๆอยู่เสมอสามีฉันอย่างนั้นสามีฉันอย่างนี้ปีเล่าปีเล่าก็ยังพูดสามีฉันอย่างนั้นสามีฉันอย่างนี้คำถามคือพูดไปแล้วสามีดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นวันหนึ่งเพื่อนเธอเลยบอกว่าถ้าเธอยังพูดอย่างนี้ต่อไปสามีเธอก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เธอเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นให้เธอ กล่าวในสิ่งที่เธออยากให้สามีเธอเป็นสุภาพสตรีท่ทานนี้ในวัยเด็กเคยมาที่ประเทศไทยนะครับก็เลยมีใจผูกพันอยู่กับประเทศไทยเธอเลยตั้งเป้าพูดเลยว่าสามีของฉันรักพระเจ้าไปบสถเป็นประจำรับใช้พระเจ้าและเป็นมิชชันนารีมาประเทศไทยโอ้นี่เล่นแบบกระโดดข้ามขั้นเพราะสามีไม่ไปโบสถ์เรียกขนาดนี้เลยนะครับ มันไม่ใช่สัปดาห์ต่อมาเขาเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเดือนต่อมาเขาเปลี่ยนแต่เธอพูดอยู่เรื่อยๆแทนการบ่นด้วยการขอบคุณพระเจ้าแล้ววันหนึ่งสามีของเธอลาออกจากงานไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์พอจบแล้วเดินทางมาประเทศไทยเป็นมิชชันนารีเธอได้ในสิ่งที่เธอพูดเอเมนไหมคุณพูดอะไรอยู่คุณกินผลของมันดังนั้น อยากกินผลใหม่ให้เปลี่ยนคำพูดใหม่เพราะว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นของเราเองเอเมนไหมครับบางคนบอกว่าโอ้ต้องอยู่ที่ลิ้นของพระเจ้าเท่านั้นจำได้ไหมพิธีพระเยซูได้สาบต้นมาเดือแล้วมันเหี่ยวแห้งไปถึงรากสาวกก็ทึ่งนะครับพระองค์ทำได้แต่พระเยซูไม่ได้บอกว่าเฉพาะเราเท่านั้นทำได้พระองค์ตรัสว่าจงมีความเชื่ออย่างที่พระเจ้ามี ถ้าผู้ใดสั่งพูกเขาลูกนี้ให้ลอยไปลงทะเลไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นตามที่สั่งก็เป็นตามที่สั่งพระองค์โยนความรับผิดชอบกลับมาที่พวกเราไม่ใช่แค่ลิ้นของพระองค์เท่านั้นที่เรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดจะสั่งนั้นคุณมีอำนาจอยู่ที่ลิ้นของคุณเองคุณจะเรียกให้เกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ตัวคุณเอง เวลาผมไปไหนนะครับไม่ว่ามันจะมีคนแออัดยัดเยียดเข้าไปจนหาที่จอดรถไม่ได้ผมจะขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าแทนที่จะบนแทนที่บ่นโอ้ยมาอะไรกันห้างทำไมมันต้องมากันวันนี้ด้วยมามาผมเปลี่ยนขอบคุณพระเจ้าที่เตรียมที่จอดรถที่ดีให้กับลูกแล้วในขณะที่คนวนจากชั้นบนไหลลงมาข้างล่างเพราะเขาหาที่จอดรถไม่ได้แต่ผมไปถึงผมจะได้ที่จอดอยู่เสมอเอเมนไหมในขณะที่ ฝนจะตกนะครับไม่รู้จะออกจากบ้านยังไงผมบอกเลยผมต่งตัวเสร็จพอจะก้าวออกจากบ้านฝนมันจะหยุดแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอคริสจากที่กรุงเทพนะครับผมต้องขนของไปที่คริสจากมาตลอด9ปีนะฮะถ้าฝนตกเราก็คงจะขนของเข้าไปไม่ได้ผมพูดล่วงหน้าดักไว้เลยไม่ว่าเมฆมันจะคลึ้มขนาดไหนว่าวันนี้ผมจะไม่เปียกฝน9ปีนะครับที่เราสามารถขนของจากรถเข้าไปที่ตัวอาคารได้ โดยไม่เปลียกเราได้ตามที่เราพูดเอเมนไหมความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมันงั้นอัครทูตเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประทานแก่ท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์รู้ไหมว่าคุณได้รับพระคุณเมื่อคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์และพระคุณนี้ มีอยู่มากมายนะครับแต่ท่านเจาะจงอยู่สองด้านด้วยกันเราไปอ่านในข้อที่5เพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์อะไรคือความพรั่งพร้อมในทุกสิ่งถ้าคุณมีสองสิ่งนี้คุณจะพรั่งพร้อมในทุกสิ่งคือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างคำพูดและความรู้สัปดาห์ที่แล้วเราศึกษาไปแล้วนะครับในพระคริสต์เราพรั่งพร้อมด้วยคำพูด ความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมันวันนี้เรามีสิทธิอำนาจอยู่ที่ลิ้นของเราเอเมนไหมครับเมื่อเรากล่าวตามพระสัญญาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเป็นเมล็ดที่จะก่อให้เกิดผลตามเมล็ดนั้นถ้อยคําของพระเจ้าจะไม่ย้อนกลับสู่พระองค์เปล่าเว้นแต่จะสำฤทธิ์ผลตามที่พระองค์ทรงใช้มาพระเจ้าทรงใช้พระวจนะมาเพื่อรักษาพวกเรา พระองค์ทรงใช้พระวจนะมาเพื่อชำระพวกเราดังนั้นทุกอย่างที่เราต้องการล้วนอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราพรั่งพร้อมไปด้วยพระวจนะคุณจะสามารถปกครองในชีวิตนี้ได้เพราะเราปกครองด้วยคําจากปากของเราเอมเมนไหมวันนี้คริสเตียนที่พ่ายแพ้คือคริสเตียนที่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกปกครองลิ้นตัวเองกินอาหารไม่อร่อยก็บอกเฮอ,อาหารมันก็ไม่อร่อยเดี๋ยวนี้มันก็แย่ สารพิษก็เยอะกินอนนี้ไม่รู้จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าพูดไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเรียกมะเร็งที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นเปลี่ยนใหม่ขอบคุณพระเจ้าอาหารทุกอย่างได้รับการชำระแล้วพระองอวยพรอ,อาหารมืน้นี้และนำเอาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นไปวันนี้มีคนมากมายโอ้กินอะไรได้บ้างกินอะไรได้บ้าง ไอความเครียดจากการที่กินอะไรได้บ้างได้บ้างเนี่ยทำรายร่างกายมากกว่าสารพิษที่กินเข้าไปสำหรับผมอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าง่ายไม่ต้องแบบโอโ้โเวลาจะกินข้าวทีให้คนรอสิบห้นาทีกว่าจะอธิษฐานจบบางคนถามอาจารย์ทำไมอธิษฐานไวจังฉันเพิ่งกลมหน้าเท่านั้นเองพระคัมภีร์บอกเอาไว้นะครับว่าเมื่อเราจะทานอาหารเราขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหม มีพระสัญญาในพันธสัญญาเดิมว่าพระองค์จะทรงอวยพรอ,อาหารและน้ำและนำเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากท่ามกลางพวกเรานี่คือการขอบคุณตามพระวจนะของพระเจ้าง่ายนิดเดียวคุณสามารถทําได้จากหัวใจของคุณเองขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ทรงอวยพรพอ,อาหารและน้ำและน,ำ,นำโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากลูกเอเมนไหมจำเป็นต้องยาวไหมครับโอ้ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน แล้วก็ไล่มากว่าจะไปถึงวิวร์นะครับจะไม่มีใครไปกินข้าวกับคุณอีกเลยดังนั้นเราได้พรั่งพร้อมด้วยวาจาในพระคริสต์เราก็านังศึกษาข้อรพระคัมภีร์ที่มีคำว่าในพระคริสต์เพราะในเวลานี้เราซึ่งเคยอยู่นอกพระคริสต์เราได้มาอยู่ในพระคริสต์แล้วเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์มีสิ่งต่างๆที่ก่อนหน้านั้นเราไม่มีเราได้รับเข้ามาในชีวิต แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีมันก็เปรียบได้กับเราไม่มีอย่างหากพี่น้องอยู่ข้างนอกพี่น้องอาจจะรู้สึกร้อนอบอ้าวยุ่งอาจจะกัดมันอาจจะมีปัญหาต่างๆมากมายเสียงรถราวิ่งผ่านไปแต่เมื่อพี่น้องเข้ามาในตัวอาคารนี้แย่ยันสบายไหมครับเงียบใช่ไหมครับยุงก็ไม่มีเราได้รับผลประโยชน์มากมายเมื่อเราเข้ามาอยู่ในอาคารนี้ เช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่นอกพระคริสต์เรามีความแช่งสาบอยู่ในชีวิตเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเราไม่มีความหวังอยู่ในโลกใบนี้แต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระคริสต์มีผลประโยชน์มากมายให้กับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าไถ่เราพ้นจากความแช่งสาบพ,พระองค์ได้ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับเราพระองค์ทำให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างสูงขึ้นทางเดียวไม่มีตกต่ำเอเมนไหม แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในพระคริสต์แล้วแล้วเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็เปรียบได้กับคนที่ไม่ได้อ,อะไรเลยผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมชอบกินกระเพราไกา่ไข่ดาววันนี้ก็เพิ่งไปกินมามื้อเย็นนี่เองนะครับสมัยก่อน25บาทวันนั้นเหลืออยู่20บาทนะครับติดตัวไปนั่งกินแค่กระเพราไกา่ราดข้าวไม่มีไข่ดาวมันเป็นความขมขื่นอย่างมากสําหรับคนที่เป็นแฟนพันแท้กระเพราไกา่ไข่ดาวแล้วมันไม่มีไข่ดาวนะครับ โต๊ะอื่นสั่งมาผมเหลือตาไปเห็นพระคัมภีร์เตือนขึ้นมาอย่าโลภของเพื่อนบ้าน <laughs> ผมต้องหันกลับมายุ่งกับจานของตัวเองนะครับมันเป็นการทรมานอย่างยิ่งพอเดินออกจากร้านข้างในลึกๆบอกว่าเปิดดูช่องลับบางครั้งพระเจ้าบอกกับเราแบบนี้มันไม่ได้เป็นเสียงที่เราได้ยินด้วยหูระวังให้ดีเรื่องเสียงที่ได้ยินด้วยหูคริสเตียนชอบพูดว่าฉันอยากฟังเสียงของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกในโลกนี้มีภาษามากมายหรือมีเสียงอยู่มากมาย พระคัมภีร์กล่าวถึงมารพูดออกมาเป็นเสียงจำได้ไหมพระเยซูได้อดอาหารส0ิวันเสียงแรกที่พูดกับพระองค์คือเสียงของมารมารมันพูดเป็นเสียงเพื่ออะไรเพื่อทดลองเพื่อล่อเราให้หลงเหมนไหมไหมนั้นระวังให้ดีโอ้้าพรรองอยากได้ยินเสียงคุณได้ยินแน่แต่ไม่ใช่เสียงพระเจ้าพระเจ้านำโดยพระวจนะและพระองค์ทรงนำโดยพยานภายใน พระคัมภีร์บอกนะครับพระองค์ทรงเป็นพยานฝ่ายวิญญาณเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพวกเรารู้ใช่ไหมครับเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วมีเสียงดังมาจากฟากฟ้าไหมครับว่าเจ้าเป็นบุตรของเราเราเรามีไหมแต่เรารู้ใช่ไหมครับแสดงว่าพยานภายในไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินด้วยหูนะครับแต่เป็นการรู้จากข้างในนะครับพยานภายในนี้ไม่ได้บอกกับเราเพียงแค่ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเท่านั้นแต่จะนําเราในทุกด้านในชีวิต มีใครเคยออกจากบ้านแล้วข้างในลึกๆบอกคุณว่าคุณลืมอะไรบางอย่างแล้วคุณละเมิดการทรงนำนั้นออกไปแล้วคุณลืมจริงๆด้วยเคยไหมกลับกันนะครับมีอะไรเตือนคุณบอกว่าคุณลืมอะไรบางอย่างแล้วคุณเชื่อฟังการนำนั้นคุณเดินย้อนกลับไปแล้วคุณเดินไปมือคุณไปหยิบสิ่งนั้นจริงๆนั่นแหละคือพยานภายในบอกให้คุณรู้ว่าคุณลืมอะไรบ้าง พระเจ้าจะใช้พยานภายในนี้นําคุณในทุกๆด้านในชีวิตคุณจะแต่งงานกับใครคุณจะทํางานที่ไหนสิ่งเหล่านี้ไม่มีบอกในพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะบอกกว้างๆเอาไว้แต่เฉพาะเจาะจงคุณจะไม่พบปามนะเดี๋ยวแต่งงานกับเจี๊ยบบทนี้บทนั้นเจอไหมครับไม่มีแต่พยานภายในจะบอกเราเองว่าเรามีสันทิสุขกับคนนี้เอเมนไหมดังนั้น พระเจ้าก็จะนำเราผมไม่ได้ยินเสียงแต่ผมรู้ว่าเปิดดูช่องลับพี่น้องครับพอผมเปิดดูช่องลับทายสิครับผมเจออะไรผมเจอห้าบาทมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่อธิบายได้ยากครั้นจะเดินกลับเข้าไปให้เขาทอดไข่ให้กินมันก็ไม่ได้อารมณ์อีกแล้วเห็นไหมครับการที่เรามีแต่เราไม่รู้ว่าเรามี ก็เปรียบได้กับเราไม่มีถ้าเราอยู่ในพระคริสต์แล้วเราไม่รู้ว่าในพระคริสต์มีอะไรก็เปรียบได้กับเราไม่มีสิ่งนั้นพระคัพภีบอกถ้าพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ทประทานสิ่งสารพัดมาพร้อมกันกับพระบุตรหรือนั้นยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่คุณจําเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าประทานอะไรมาด้วยเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไม่ได้เอเมนไหมมีคริสเตียนมากมายถูกสอนว่าพระเจ้าไม่ให้อะไรเลย รับความรอดรอความตายตายแล <ง eterm Gore> ้วขึ้นสวรรค์แถมขึ้นสวรรค์แล้วไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอยู่กระต๊อบมีอยู่ในเพลงนะครับมีกระต๊อบหลังหนึ่งอยู่ในมุมสวรรค์ผมบอกได้ข้างบนไม่มีกระต๊อบถ้าพื้นทำด้วยทองคำคุณอย่ามันมันไม่เข้ากันพอเข้าใจไหมครับเราต้องคิดอย่างที่พระเจ้าคิดถ้าเราคิด ไม่ตรงกับที่พระเจ้าคิดเราไปสวนทางกับพระองค์เราจะเดินไปกับพระองค์ไม่ได้พระองค์จะนําเราได้เท่าที่เรายอมตามพระองค์เอเมนไหมงั้นข้อพระคัมภีร์ในพระคริสต์จะบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นใครมีอะไรทําอะไรได้บ้างแต่ในโลกนี้จะบอกให้เราได้รู้ว่าเราเป็นเพียงแค่คนบาปไม่มีอะไรดีในชีวิตเลยรอให้ตายก่อนแล้วค่อยพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนละ าแล้วมันจะไปเจ็บปวดอะไรอีกแต่รู้ไหมว่าพระเจ้ามีพระสัญญาให้บนโลกใบนี้ว่าคุณสามารถพ้นจากความแช่งสาบได้พ้นจากโรคได้พี่น้องครับถ้าพระเยซูสองพปีที่แล้วมาบนโลกนี้พระองค์ไม่รักษาใครเลยแม้สักคนเดียวผมจะยอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีการรักษาในทุกวันนี้แต่เป็นเพราะพระเยซูทรงรักษาทุกคนทุกโลกทุกเวลา ดังนั้นเมื่อพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงยังทรงเหมือนเดิมวันนี้และวันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดผมยังเชื่อในพระเยซูองค์สองพันปีที่แล้วรู้ไหมครับคริสตจักรได้ผ่านยุคมืดมามีหลายคนไปนับถือเอาพระเยซูยุคมืดคนละองค์กันนะเป็นพระเยซูที่หยุดรัก,รกษาเป็นพระเยซูที่เอาความเจ็บป่วยใส่เข้ามาเป็นพระเยซูที่ทําให้คุณตกงาน เป็นพระเยซูที่ทำให้คุณมีปัญหาสารพัดอย่างเพื่อทดลองทดสอบทำร้ายชีวิตคุณดูว่าใครทนจนถึงที่สุดแล้วจะรอดได้มันเป็นการยำใหญ่เอาข้อนี้ข้อนี้มารวมๆม,ม,มั่วๆกันแล้วก็ทำให้เกิดเป็นหลักข้อเชื่อที่มีแต่ทำลายชีวิตหลายคนก่อนมาเป็นคริสเตียนชีวิตดีมาตลอดพมเป็นคริสเตียนชีวิตพังทำงานก็ไม่ได้ได้เงินเดือนดีก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเย่อหยิ่ง เงินเดือนขึ้นก็นไม่ได้เดี๋ยวจะพยองหลายคนต้องลาออกจากที่ทำงานเพื่อมาอยู่อ้างว่าอยู่ด้วยความเชื่อกลัวว่าได้เงินเดือนแล้วเดี๋ยวจะโลภเราอยากจะออกบวชหรือเปล่าครับเราต้องมีความเราต้องมีความสมดุลด้วยในความเชื่อของเราถามตัวเองว่าพระเยซูทำไหมอักรทูตทำไหมถ้าพระเยซูและอักรทูตไม่ทำอย่าทำเอเมนไหมครับ พระคัมภีร์สอนให้เราทํางานแล้วไม่ใช่ทางานเพื่อประทังตัวเองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ขโมยก็อย่าขโมยต่อไปแต่จงใช้มือทําการงานที่ดีเพื่อที่จะได้มีอะไรแบ่งปันกับผู้อื่นเห็นไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราทํามีเกินพอจนสามารถให้คนอื่นได้น้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เราได้รับพรเพื่อเราช่วยผู้อื่นให้ได้รับพรไม่มีคําว่าพระเจ้าต้องการให้เราอยู่พอดีพอดีไม่มีในพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์ภาษาพระคัมภีร์คือครบบริบูรณ์ดูตั้งแต่แผ่นดินที่พระเจ้าพาอิสราเอลเข้าไปไม่ได้เป็นแผ่นดินพอดีพอดีแต่เป็นแผ่นดินที่เกินพอดีเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำ,นำพึง่งไหลบริบูรณ์เห็นไหมครับคุณจะพบจต่คำว่าบริบูรณ์อยู่ตั้งตลอดทั้งพระคัมภีร์แม้กระทั่งในพันธสัญญาใหม่พระเยซูบอกสาเหตุที่พรรองมาก็เพื่อให้เรามีชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ หลายคนบอกว่าชีวิตก็เเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องตายแล้วไปเข้าสวรรค์ไปอ่านดูบริบทพระเยซูพูดหลังจากที่พระองค์รักษาคนเจ็บคนป่วยแล้วพระองค์บอกสาเหตุที่เรามาคือขโมยย่อมมาเพื่อรักและฆ่าและทําลายเสียพระองค์กาลังอ้างถึงคนที่เจ็บป่วยถูกขโมยมาลักฆ่าและทําลายแต่เรามารักษาคือเรามาเพื่อท่านจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เห็นไหมครับ คุณมีเงินสักสามล้านแต่ถ้าคุณป่วยเงินสามล้านรักษาไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับพระเจ้าต้องการให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับว่าอย่าหวังใจในทรัพย์ให้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานความสะดวกสบายแก่เราเอเมนไหมวันนี้คนมากมายบอกพระเจ้าต้องการให้เราขัดสนต้องการให้เราทนทุกทรมานแต่พระคัมภีร์ของผมบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอย่างสะดวกสบาย เพราะคนที่มีอย่างสะดบวกสบายจะสามารถหยิบยื่นช่วยคนอื่นได้หากคุณมีรายได้เดือนละพันห้าผมถามนิดนึงคุณช่วยคนอื่นได้แค่ไหนพี่ตอนนี้ฉันติดฉันมีปัญหาอยู่เนี่ยฉันต้องการยืมตังค์สักสามพันคุณคุณช่วยเขาได้ไหมครับคุณมีพันห้าคุณช่วยเขาได้ไหมโอ้ยฉันพอแล้วการน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนและกองไฟ พันห้าฉ <laughs> so ันอยู our our have have ่สบายแล้วเป็นราชาอยู่เราต้องคิดให้เกินกว่าที่เราถูกเสี่ยมถูกสอนมาจากโลกใบนี้เราต้องให้พระคัมภีร์สอนเราใหม่เอเมนไหมเราจำเป็นต้องมีเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะความโลภแต่เพื่อเป็นพระพรพี่น้องครับถ้าเกิดทุกคนอยู่อย่างพอดีพอดีพอดีจริงๆนะ เราจะมีสถานที่ประชุมแบบนี้ไหมครับเราอาจจะต้องไปใช้ศาลา,า,าที่ไหนก็ได้ถูกไหมนั่งฟังใบตบยุงไปแต่เป็นเพราะว่าพวกเรามีเกินพอเราจึงถึงสามารถมาประชุมในที่ประชุมแบบนี้ได้ให้เราเชื่อนะครับว่าพระเจ้าจะย,ยกเราขึ้นเรื่อยๆและเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรับได้อย่างไรเราต้องรู้ก่อนว่าในพระคริสต์มีอะไรให้กับเราบ้าง ประการที่หนึ่งศึกษาไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้เราได้พรั่งพร้อมไปด้วยวาจาเพราะคําพูดเนี่ยสร้างชีวิตของเราขึ้นพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลขึ้นด้วยพระดํารัสของพระองค์และด้วยหลักการเดียวกันพระองค์อมอบอํานาจของเราให้เราสร้างโลกของเราเองด้วยคําจากปากของเราเอเมนไหมตอนเด็กๆผมคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบิน วันนี้ขึ้นเงินอยู่ทุกสัปดาห์ขึ้นจน,นแบบบางครั้งเครื่องกำลังจะออกคิดถึงลูกอยากจะกอดอยากจะหอมลูกเกิดต้องค่มใจอย่างแรงเราต้องบอกตัวเองกลอบตัวเองเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้าน พระเจ้าให้เกินกว่าที่ใจปรารถนาผมขอขึ้นครั้งเดียวผมไม่ได้ขอขากลับด้วยนะตอนนั้นนะ่ะผมเห็นคนนูน้นคนนี้ขึ้นผมเห็นพ่อผมอบินไปนูน่นผมเห็นนูนน่นเห็นนี่อยากลองขึ้นสักครั้งคิดในใจขอครั้งเดียวพอขากลับเดี๋ยวกลับเองเดี๋ยวเดินกลับเองคือตอนนี้ปีละร้อยกว่าครั้ง เวิร์มไหมครับพระเจ้าให้มีวันหนึ่งดูรูปรูปหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเห็นฉากฉากหนึ่งสวยมากเคยมองจะดีนะถ้าได้ไปยืนตรงนั้นและถ่ายรูปแค่คิดแบบนั้นเองไม่กี่ปีหลังจากนั้นได้ไปยืนถ่ายอยู่ตรงนั้นสองรอบนั่นหมายถึงได้ไปมาสองเที่ยวที่จุดนั้นพระเจ้าให้ตามที่ใจปรารถนา เอเมนไหมแต่ถ้าผมมองดูพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายเป็นพระเจ้าที่แกล้งสารพัดเพื่อที่จะดูว่าผมจะอึดจะถึกจะทนได้ขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นวันนี้ผมคงจะต้องเจ็บป่วยเป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังฝึกความอดทนผมอยู่แต่ผมมองว่าพระเจ้าให้สิ่งดีและทำให้เราสามารถทนต่อสิ่งร้ายได้เอเมนไหม พระองค์ให้อะไรพระองค์ให้สิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเราสามารถที่จะอดทนและใช้ความเชื่อได้พระองค์ไม่ต้องการที่เราเป็นเป้านิง่งแล้วพี่น้องครับถ้าคุณมีลูกสักคนหนึ่งคุณส่งไปโรงเรียนและทุกครั้งที่ลูกคุณไปโรงเรียนเจอไอ้เพื่อนตัวใหญ่ๆเป็นสิบๆตั้งแถวเรียงกัน20คนเดินมาตบกบ,บาลลูกคุณอย่างเงี้ยมันถูกไหมที่คุณจะหนุนใจเขาแบบไปโรงเรียนนะลูกนะไปทุกวันนะลูกและให้เพื่อนมันเวียนเทียนก็แบบ นั่นมันไม่ใช่วิสัยของคนที่รักลูกพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นพระองค์ประทานสิทธิอํานาจให้กับเราแล้วพระองค์รู้ว่าในโลกนี้มีสิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วพระองค์มอบสิทธิอํานาจในพระนามเมื่อเรายือนหยัดบนพระวจนะและพระนามและยือนหยัดต่อต้านแล้วเรามีชัยชนะนั่นละ่ะคือวิธีที่เราจะเข้มแข็งขึ้นเอเมนไหมเมื่อก่อนผมกลัวโรภคภัยไข้เจ็บเมื่อก่อนผมกลัวปัญหาต่าง แต่เมื่อผมรู้จักพระนามและพระวจนะของพระเจ้าผมเรียนรู้ที่จะอธิษฐานในนามในนามพระเยซูผมเรียนรู้ที่จะสั่งในพระนามพระเยซูชีวิตผมมีความอดทนมากขึ้นไม่ใช่อดทนเพราะปัญหาที่เข้ามาแต่อดทนเพราะพระวจนะที่สะสมไว้และใช้ออกไปรู้ไหมครับการกระทําตามพระวจนะคือการออกกําลังกายการออกกําลังกายนี่ทําให้ร่างกายแข็งแรงถูกไหมครับถูกไหมฮะ เวลาเรามานั่งฟังพระวนจะนะก็เหมือนเรากินอาหารการกินอาหารมันเป็นการกักตุนสเบียงเอาไว้นะครับรออีกหนึ่งขั้นตอนคือเราไปออกกําลังกายแล้วสเบียงที่เราตะกักตุนเอาไว้มันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อมันจะเป็นพลังงานให้กับเราแต่ปัญหาคือเราได้แต่กินกินกินแล้วเราไม่ออกกําลังกายแทนที่เราจะแข็งแรงเรายิ่งอ่อนกําลังเดินไปไม่กี่ก้าวหายใจไม่ออก คริสเตียนมากมายรับแต่พระวจนะแต่ไม่ได้ลงมือกระทําตามนั่นคือไม่ได้ออกกําลังกายเมื่อไม่ได้ออกกําลังกายคือไม่ได้ออกไม่ได้กระทําตามชีวิตจึงไม่เข้มแข็งงนั้นขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรารู้พระวจนะเราประพฤติตามนั่นคือการออกกําลังกายและทําให้เราเข้มแข็งขึ้นพระคัมภีร์บอกการฝึกทางกายหรือออกกําลังกายมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ทางของพระเจ้าหรือการออกกําลังกายในทางของพระเจ้าหรือการประพฤติตามพระวจนะมีประโยชน์ในทุกทางมีผลประโยชน์ให้ในชีวิตนี้และชีวิตในอนาคตเอเมนไหมนี่แหละคือวิธีที่เราจะเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ผ่านทางปัญหาแต่ผ่านการประพฤติตามพระวจนะผมมีคําถาม้ะคุณนั่งอยู่ผมเอาไอ้ลูกตุ้มเหล็กเนี่ยฟาดมาที่คุณคุณแข็งแรงไหมครับ คุณจะแข็งแรงไหมไม่คุณบาดเจ็บคุณเข้าโรงพยาบาลคุณอาจจะเสียชีวิตก็ได้แต่กลับการถ้าคุณไปที่ยิมแล้วคุณเอามือจับลุกที่ยกน้าหนักแล้วคุณดันมันนั่นล่ะคือวิธีที่คุณจะแข็งแรงขึ้นการที่เป็นเป้านิ่งปล่อยให้ปัญหามันทุบคุณเข้ามาไม่ได้ทําให้คุณแข็งแรงขึ้นมันมีแต่จะทําร้ายชีวิตของคุณแต่การที่คุณเรียนรู้ที่ใช้สิทธิอํานาจในพระนามและการเดินตามพระวจนะ ผลักปัญหาออกไปคุณจะแข็งแรงมากขึ้นเอเมนไหมบอกคนข้างข้างว่าปัญหาไม่ได้ทำให้เข้มแข็งการประพฤติตามพระวจนะต่างหากที่ทำให้เข้มแข็งอะไะเมื่อเราพร้อมด้วยวาจาแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีชัยอย่างเหลือล้ดแล้วเพราะว่าเราได้ทุกอย่างตามที่เราพูดนะครับพระคัมภีร์บอกความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิลบรดาผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมันแล้วพระคัมภีร์บอกว่า มีบางคนที่คำพูดเพ่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้คำที่มาจากปากของเราสามารถนำการรักษามาให้เอเมนไหมพราะกัมพีบอกพระเจ้าใช้พระวจนะมาเมื่อเราเอาพระวจนะฝังไว้ในใจของเราแล้วชีวิตก็เริ่มต้นออกมาจากใจชีวิตนั้นจะนำการรักษามาให้ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าของเราผมได้ยกตัวอย่างนะครับ เรื่องราวของอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์นะครับเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเขากําลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปยึดครองเขาไม่จําเป็นต้องเดินทาง40ปีพี่น้องครับมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นคุณไปเปิดดูแผนที่ได้วันที่เขาส่งผู้สอดแนมเข้าไปนั่นหมายถึงอะไรครับเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั่นหมายถึงเขามาถึงชายแดนแล้วถ้าเขาเพียงแต่เชื่อฟังพระเจ้าเขายึดได้เรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เป็นแผนของพระเจ้าเลยที่ให้เขาไปเลล่อนอยู่สี่สิบกว่าปีแต่ทําไมเขายึดครองไม่ได้เพราะปากของพวกเขาเขาเห็นตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้นะครับเขาเห็นตามที่พระเจ้าได้บอกไว้เป็นแผ่นดินที่ดีเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่เขาเพียงเห็นแต่เห็นอุป,ปสรรคอยู่ที่นั่นคือคนที่นั่นตัวใหญ่มากแต่มีสองคนจากสิคนที่ไปสอดแนมคือโยชวาและคาเลฟ ปากของสองคนนี้บอกว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัยในเราเราสามารถเข้าไปได้คนเหล่านี้เป็นเหมือนกับขนมแค่นั้นเองเอเมนไหมแต่เป็นเพราะว่าสิบคนไปทำให้คนทั้งชาติต้องปากเสียทงกบทแล้วพูดแบบอยากตายเป็นไงครับพระเจ้าบอกว่าเราจะให้เขาได้ตามที่เขาพูดระวังให้ดีนะวันนี้คุณพูดอะไรเพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าจบอก เราจะให้ตามที่เจ้าพูดคุณต้องระมัดระวังให้ดีวันนี้คุณพูดอะไรอยู่จงพูดอวยพรตัวเองถ้าอยากหาข้อพระคัมภีร์ที่อวยพรตัวเองดีที่สุดข้อหนึ่งเปิดเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2 8 1 4ข้อแรกอวยพรตัวเองทุกวันเพราะนั่นเป็นพระพรที่มาจากการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระพรที่มาจากการเชื่อฟัง ทร,รมาบัญญัติของพระองค์และรรมาบัญญัติของพระองค์นะครับในพันธสัญญาใหม่เหลืออยู่ข้อเดียวคือเดินในความรักแล้วเมื่อคุณเดินในความรักของพระเจ้าพระพร14บข้อนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนนั่งกล่าวอวยพรตัวเองทุกวันอย่าไปพูดตามข่าวเศรษฐกิจปีนี้มันแย่คุณจะไม่พบหลอกที่มันพูดเศรษฐกิจปีนี้ดีข่าวมันมีแต่แย่ตลอดแต่คนของพระเจ้าต้องเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเอเมนไหมครับ งั้นให้เราเป็นแบบโยชัวและคาเลบคนทั้งประเทศมันอยากจะตายกันเราพูดสวนทางว่าเรายึดครองได้อย่างแน่นอนนั่นคือคนที่มีความเชื่อเพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ถ้าคุณไม่มีความคาดหวังในชีวิตคุณไม่มีความเชื่อถ้าคุณไม่คาดหวังว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ปีหน้าจะดีกว่าปีนี้แสดงว่าคุณไม่ได้มีความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เป็นความมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่เห็นสังเกตน,นะครับยังไม่เห็นถ้าบอกว่ายังแสดงว่าจะได้เห็นถูกไหมสิ่งที่ยังไม่เห็นมีจริงมีอยู่แล้วตายังไม่เห็นเราเรียกให้เกิดขึ้นเอเมนไหม <Yeah. S 1> ดังนั้นโยชัวและคาเลบจึงสามารถเข้าไปได้ในอีก40ปีต่อมาแต่คนในรุ่นนั้นต้องเสียชีวิตเว้นแต่คนที่อายุต่ำกว่า20ลงมา ก็จะเข้าไปกับโยชวาและคาเลบได้เป็นคนอรุ่นต่อมานะครับเราสังเกตเวลาเขาจะเข้าเขาต้องหุบปากนะเขาต้องหุบปากไม่พูดอะไรเลยไปยืนอยู่ที่กำแพงอย่าพูดอะไรแ <laughs> ม <laughs> ้แต่คำเดียวห้ามพูดเดินขาดโอ้โหกำแพงมันใหญ่ <laughs> เดี๋ยวจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับพวกเขาต้องรอจังหวะจนกระทั่งบอกว่าให้ โหร้อง oh, นั่นคือประกาศชัยชนะเอเมนไหมและกำแพงก็พังทลายลงมารู้ไหมครับในการโหร้องนมัสการพระเจ้ากำแพงอ,อะไรที่มันขวางคุณไว้มันจะพังทลายงั้นในขณะที่คุณเจอปัญหาชีวิตอย่าบ่นต่อว่าพระเจ้าเด็ดขาดมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมพี่น้องก่อนคุณมาเป็นคริสเตียนลองคิดดูดีๆนะคุณนับถือศาสนาใดมาก่อนเวลาสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นคุณเคยดา่าศาสดาไหมไม่เคย แล้วเราไปเอานิสัยแบบนี้มาจากไหนพอเรามาเป็นคริสเตียนพอเรื่องลไยๆเกิดขึ้นด่าพระเจ้าเราไปเอานิสัยแบบนี้มาจากไหนไม่รู้ใครไปทําไว้แล้วก็ส่งทอดต่อกันมาระวังให้ดีนะครับให้เรารักษาลิ้นของเราไว้สรรเสริญพระเจ้าในขณะที่เปาโลกัสิลาชถูกจองจําอย่างแน่นหนาะจริงๆเขาสามารถที่จะบนต่อว่าได้แต่เขาเลือกที่จะอธิษฐานและ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเขาไม่ได้ร้องเบาๆนะครับเขาไม่ได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าปู่อมนุยพ่พระคัมภีร์บอกนักโทษทั้งหลายก็ฟังอยู่เขาร้องเสียงดังพันธสัญญาใหม่จําไว้ว่านามัสการพระเจ้าไม่ใช่งานศพเอเมนไหมเราไม่ต้องสังนัดจนเข็มตกทุกคนก็นได้ยิน เราสามารถร้องเพลงเสียงดังจนคนทั้งหลายก็ได้ยินยิ่งคุณร้องดังคุณจะยิ่งพบแล้วว่าชีวิตคุณดีขึ้นเคยมีอยู่คราวหนึ่งในชีวิตผมที่ค้นหาเงินทั้งบ้านแม้กระทั่งสลึงหนึ่งก็หาไม่เจอผมขับรถออกไปคนเดียวไม่ใช่ขับรถไปดับชีวิตนะครับไม่ใช่ ผมขับรถออกไปคนเดียวทำไมรู้ไหมไปร้องเพลงในมันสการพระเจ้าผมตะเบงเสียงสุดเสียงโหร้องสรรเสริญพระเจ้ากลับมาถึงบ้านสตังไม่เข้านะวันลุกขึ้นเข้าเพราะวันนั้นไม่ต้องใช้เงินอะไรเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วผมได้เห็นเลยว่าพระพรไม่ได้มาเพราะเราร้องให้หลายคนมีความเข้าใจว่าถ้าเราทรมานตัวเอง ถ้าเราอดอาหารสัก8ปดสิบวันถ้าเรากรีดเลือดกรีดเนื้อตัวเองถ้าเราร้องห่มร้องไห้พระเจ้าจะให้สังเกตนะครับเวลาพระเยซูรักษาโรคพระองค์ไม่ได้บอกว่าที่เจ้าหายก็เพราะเจ้าร้องไห้ไม่ใช่ที่เจ้าหายเพราะเจ้าหน้าสมเพศไม่ใช่พระองค์บอกที่เจ้าหายก็เพราะเจ้าเชื่อดังนั้นถ้าคุณจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าได้คุณจะต้องเชื่อเอเมนไหมครับเอเมน ดังนั้นให้น่าจะว่าคําจากปากของเราเต็มไปด้วยความเชื่อที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าเอาละครับเราได้เห็นแล้วว่าโยชวาและคาเลบเข้าได้ด้วยปากของเขาอิสราเอลเรียนรู้ที่จะหุบปากของเขาเรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าและเขาก็เข้าได้แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงอีกสิ่งหนึ่งนะครับพระคัมภีร์บอกกับเราไว้ว่าเพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพรั่งพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่าง งั้นในวันนี้เราจะได้ศึกษาว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้กับเรานอกเหนือจากวาจาคือความรู้ถ้าคุณไม่รู้คุณจะพูดอะไรออกมาถูกไหมครับถ้าคุณไม่รู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างไรคุณจะพูดออกไปได้อย่างไรงั้นความรู้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับผมอยากให้ดูในโฮเชยาบทที่4ี่ข้อที่6นะครับท่านใดย,ยังไม่มีพนันธสัญญาเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังผมอ่านก็ได้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าประชากรของเราถูกทาลายเพราะ เขารพไม่เก่งใช่ไหมใช่ไหมครับประชากรของเราถูกทำลายเพราะรบไม่เก่งใช่หรือเปล่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ประชากรของพระเจ้าถูกทำลายพระคัมภีร์บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้สังเกตนะครับข้อพระคัมภีร์หลักที่เราได้อ่านไปพรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคือพรั่งพร้อมด้วยวาจาและความรู้ นั้นการพรั่งพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทําให้คุณพรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจะพลาดจากการมีครบหมดทุกอย่างงั้นความรู้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญการขาดความรู้ทําให้ชุดของเราถูกทาลายวันนี้ชุดคริสเตียนมากมายถูกทําลายเพราะขาดความรู้อย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์ยกตัวอย่างเช่นอะไรหล้ายๆพระเจ้าทํา นี่เป็นความรู้ที่มาจากพระคัมภีร์ไหมครับเปาโลมีหนามในเนื้อยังไม่ทันอ่านเลยว่าหนามในเนื้อคืออะไรเออเขาว่ายังไงมาก็ว่าตามอย่างนั้นเออโอเคเปาโลป่วยพระเจ้าทําให้ป่วยเพื่อสอนให้เขาจะได้ไม่เยอหยิงเปาโลเป็นโรคตาอยู่ข้อไหนครับเปาโลเป็นโรคตาเราเชื่อตามๆกันมาโดยไม่รู้เลยว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไร พี่น้องครับมีแม้สักคนเดียวไหมที่พระเยซูเสด็จไปแล้วทำให้ป่วยพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านเห็นเราท่านก็เห็นพระบิดานั่นหมายถึงว่าทุกอย่างที่พระเยซูทำล้วนเป็นพระบิดาทำผ่านพระองค์นั่นหมายถึงถ้าพระเจ้าจะทำให้ใครป่วยพระเยซูต้องทำให้ใครสักคนป่วยถูกไหมครับเพราะพระเจ้าจะไม่เล่นอีกบทหนึ่งผ่านพระเยซูมีแม้สักคนเดียวไหมที่พระเยซูทำให้ป่วย อ๋อเจ้าตาบอดเจ้าตาบอดมาข้างหนึ่งเดี๋ยวเราวางมือให้อีกข้างมีไหมครับเจ้าขาเสียมาข้างเดี๋ยวเราวางข้างที่ดีให้ได้เท่ากันเรารู้ว่าเจ้าทรมานมากเพราะว่ามันดีข้างเสียข้างดังนั้นมันทําให้เจ้าไม่ถนัดแต่ถ้าเจ้าขาเสียทั้งสองข้างเจ้าจะได้ถนัดมีไหมไม่มีขนาดคราวหนึ่งพระองค์วางมือให้คนตาบอดพระองค์ถามเจ้าเห็นอะไร บอกว่าข้าพระองค์เห็นคนเหมือนเห็นต้นไม้สแสดงว่าเขาเห็นแล้วแต่เห็นลางๆพระเยซูทําไงครับดีแล้วล่ะถ้าเจ้าเห็นชัดเดี๋ยวเจ้าไปทําบาปคริสเตียนชอบพูดแบบนี้นะที่เธอเดินไม่ได้ดีแล้วล่ะพราอเธอขาเธอเดินได้เดี๋ยวเธอไปทําบาปนี่เป็นความเย่อหยิ่งอย่างยิง่ยง,ง,งใหญ่ไอ้คนที่พูดมันเดินได้มันไม่เคยทําบาปได้ไงฮะ ดีแล้วมือใช้การไม่ได้ถ้าใช้การได้เดี๋ยวไปทำแบบไอ้คนพูดมือใช้การได้มันไม่เคยทำบาปมังไงเป็นการต้มตุนกันขนาดใหญ่เพื่อให้มารเล่นงานชีวิตเขาต่อไปพระคัมภีร์ของเราบอกกับเราในกิจการบทที่สิข้อสาคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรจว่าพระองค์เสด็จไปกระทําคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียบนบรรดาคือทุกคนที่พระองค์รักษาล้วนถูก มารเบียดเบียนมารคือพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้สลับงานกันหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยววันนี้มารรักษาพระเจ้าทําให้ปวดใช่หรือเปล่าไม่มีแม้สักคนเดียวที่พระเยซูรักษาถูกพระเจ้าเบียดเบียนทุกคนถูกมารเบียดเบียน,ยนหมดบอกคน,นข้างๆว่าโรคภัยไข้เจ็บคือการเบียดเบียนของมารจำหญิงหลังกรงได้ไหมครับพระเยซูก็ไปในธรรมศาลาและพระองค์ช่วยเธอหายได้ พระองค์บอกหญิงคนนี้ถูกจองจำดังนั้นความเจ็บป่วยคือการจองจำของมารหญิงคนนี้ถูกมารพันธนาการไว้พระองค์บอกเลยโรคภัยไข้เจ็บคือพันธนาการของมารแต่วันนี้มีคนเก่งเก่งกว่าพระเยซูรู้ลึกกว่าพระเยซูแล้วบอกสิ่งเหล่านี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเครื่องมือของพระเจ้าแล้วไม่พูดอะไรเกี่ยวกับมารอีกเลยโอ้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นร้ายล้วนแต่พระเจ้าทั้งนั้น พระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังพระองค์ทำให้เกิดขึ้นถ้าพระองค์อยู่เบื้องหลังพระองค์จะไม่ขัดแย้งพระองค์เองโดยการใช้พระเยซูไปแก้สิ่งที่พระองค์ทำพระคัมภีร์บอกไว้ว่าถ้ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแผ่นดินจะตั้งอยู่ได้ไหมครับถ้าพระบิดาผูกเอาไว้พระเยซูมาแก้มัดแผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่ได้หรือเปล่าพี่น้องครับ คุณลองคิดภาพผมนะก่อนออกจากบ้านผมผูกรองเท้าเป็นอย่างดีแหละแล้วลผมอาจจะหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านลูกชายผมคลานมาแล้วมาคลายคลายไอ้ที่ผมมัดรองเท้าเอาไว้มันถูกไหมครับสังเกตนะครับคือเรื่องพระเยซูนาชาวนาซาเรตพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพอย่างไร พระองค์เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเอเมนไหมดังนั้นการรักษาจึงเกิดขึ้นมาจากอะไรครับการรักษาเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพและพระบัมภีบอกตอนท้ายเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ดังนั้นทุกการรักษามาจากพระบิดาเจ้า แลพระคัมภีร์บอกเอาไว้นะครับพระเยซูบอกเราทําอะไรตามอําเภอใจไม่ได้พระองค์ไม่เคยอ้างการรักษาแม้แต่รายเดียวว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์แต่ถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้ายังเหมือนเดิมวันนี้วันนี้วันนี้และสืบสไปเป็นนิดเอเมนไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองภาพของพระองค์ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์คุณจะไม่สามารถมีสามัคคีธรรมสนิทกับพระองค์ได้ พระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักอยากรู้ไหมว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรเปิดหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงแแล้วคุณใส่คำว่าพระเจ้าแทนคำว่าความรักคุณจะรู้เลยว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรความรักนั้นก็อดทนนานกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองแทนเลยครับว่าพระเจ้านั้นอดทนนานและกระทำคุณให้แค่เนี่ยสั้นๆหลายคน จะตาสว่างขึ้นมาทันทีที่ได้รู้ว่าไม่เพียงแต่พระองคอดทนคนอย่างคุณได้ระหว่างที่ทรงกำลังอดทนอยู่เนี่ยพระองค์กำลังทำคุณให้กับคุณอยู่เอเมนไหมคุณจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นแล้วคุณจะสามารถเรียกพระองค์ว่าพ่อได้อย่างไม่มีความกระดากแล้วคุณจะมีประสบการณ์กับพระองค์ได้อย่างง่ายดายสิ่งใหญ่ๆที่เข้ามาในชีวิตผมมาจากการอธิษฐานไม่เกินหนึ่งนาที ผมเพียงแค่ว่าพ่อครับพ่อตรัสไว้ในข้อนี้ว่าลูกเชื่อว่าเป็นตามนั้นลูกเชื่อว่าลูกได้รับแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์และสิ่งใหญ่ๆสิ่งที่อัศจรรย์ได้เข้ามาในชีวิตของผมเ <Amen, my. S 1> อเมนไหมเพราะอะไรเพราะผมรู้มันเป็นความรู้ที่เราได้รับจากพระคัมภีร์มันเป็นความรู้ที่ทําให้เราได้รับความพรั่งพร้อมที่มาจากพระเจ้า ยงเวลาผมออกไปวางมือให้คนเจ็บคนป่วยบางทีตั้งแถวกันยี่สบสสิบคนผมไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะครับเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าถ้าผมวางมือพระคัมภีร์บอกว่าไงฮะเมื่อผู้เชื่อวางมือบนคนเจ็บคนป่วยเขาจะหายโรคดังนั้นผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ้อนวอนพูดนานๆโอ้นน oh, พระบิดาเจ้าค่ะลูกกําลังจะวางแล้วนะมืออยู่ตรงนี้แล้วอย่าลืมนะอย่าลืมพระองค์พูดอะไรไว้สองวันปีที่แล้วอย่าลืมนะ ระวังวางไปสักห้านาทีโอ้พระบิดาเจ้าข้าอย่าให้ข้าได้อับอายเลยข้าพระองค์บอกเขาแล้วว่าเขาจะหายถ้าเขาไม่หายข้าพระองค์จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนต้องพูดอย่างนั้นไหมครับเพราะผมรู้ข้อมูลส่วนลึกที่มาจากพระคัมภีร์พระเยซูสัง่งถ้าตราบใดที่เราไม่ทำตามสัง่งอย่าคิดว่าจะเกิดผลขึ้นตามนั้น ดังนั้นผมถือว่าพระองค์สั่งแล้วผมแค่ทําตามสั่งและอัศาจรรย์ก็เกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงยืนยันคําของพวกเขาได้หมายสําคัญและการอัศาจรรย์หน้าที่ของผมคือทําตามหน้าที่ของพระเจ้าคือยืนยันเอเมนไหมดังนั้นผมไม่วางมือพูดสั้นๆจงหายในนามพระเยซูจงหายในนามพระเยซูจงหายในนามพระเยซูเพราะความรู้ที่มีตรงนี้แหละที่ทําให้ผมเห็นการอัศาจรรย์เกิดขึ้นมากมาย และคนเหล่านั้นก็หายกันหมดมีอยู่คราวหนึ่งผมไปที่ไชน่านะครับภรยาผมรับเชิญไปเทศนามีคนมาประมาณ350คนผมถามมีใครเจ็บป่วยบ้างก็มีหลายคนยกมือขึ้นนะครับผมอธิษฐานสั้นมากไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้วิงวอนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะผมรู้แล้วพระเจ้าใช้ผมมาทำอะไรผมก็พูดสั้นๆเลยในนามพระเยซูคริสต์โรคภัยไข้เจ็บ จงออกไปจากร่างกายขอยงทุกคนร่างกายจงหายจงเป็นปกติทำอย่างที่พระเยซูทำสั้นๆจากนั้นผมถามว่ามีกี่คนได้รับการรักษาบ้างพรึบหนึ่งในสประมาณร้อยกว่าคนหายโรคหลังสุดมีคุณยายอยู่คนหนึ่งอายุจะ80มั้งครับไปไหนมาไหนใช้ไม้เท้าตลอดคุณยายทิ้งไม้เท้าเดินออกมาโชว์ให้ดูข้างหน้าเลย แล้วก็เดินกลับจากนั้นก็มีคนหูหนวกที่ไม่ได้ยินก็ได้ยินจากนั้นก็มีคนตาฟ้าฟางยืนยื่นมือมาข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นนิ้วตัวเองผมยืนอยู่บนเวทีผมถามเท่าไหร่เขาตอบได้ผมเดินไปหลังห้องสุดถามกี่นิ้วตอบได้หมดจนกระทั่งน่าจะเป็นคนท้ายๆนะครับมีป้าอยู่คนหนึ่งแกลุกขึ้นมาพอแกลุกขึ้นมาพยายามจะเล่าคำพยาน รากฏว่าทั้งห้องประชุมหันไปนองมองป้าผมก็สงสัยว่าเอ๊ะป้าป้าเป็นเซเลปหรือเปล่าคือป้าป้าเป็นคนดังหรือเปล่าทําไมทุกคนหันไปมองป้าผมเองก็ไม่รู้นะพะผมไม่ผมไม่เห็นป้ามาก่อนนะครับมารู้อีกทีแม้กระทั่งลูกชายผมตอนนั้นน่าจะเจ็ดขวบมั้งลูกชายผมก็แบบตาโตเลยคือทุกคนเห็นป้าตลอดสามวันป้าเดินหลังขนานกับพื้นป้าเป็นอย่างนี้มานานแล้ว และวันนั้นป้ายืนได้เป็นปกติแค่ป้ายืนขึ้นทุกคนเลยหันไปมองหายเป็นปกติสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผมไม่รู้แล้วรู้ไหมครว่าความรู้เหล่านั้นพระเจ้ามีให้กับเราแล้วในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีความรู้ที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าประชากรของพระเจ้าถูกทําลายเพราะขาด ความรู้วันนี้ประชากรของพระเจ้ารับคำสอนตกทอดจนปล่อยให้มารเข้ามาทำลายชีวิตและเข้าใจไปว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กำลังฝึกความอดทนเขาบอกคนนข้างนะครับสิ่งเลวมาจากมารสิ่งดีและสิ่งเป็นเลิศมาจากพระเจ้าอ <c oughs> ย่ารับของที่มาจากมารแต่จงรับของที่มาจากพระเจ้าบางคนอาจจะรู้สึกค้านแต่ โยบบอกไม่ใช่เหรอว่าเรารับสิ่งดีจากพระเจ้าแล้วแล้วเราจะไม่รับสิ่งร้ายที่มาจากพระ,พระองค์เลยแล้วอ่านบทท้าย,ายไหมครับที่โยบต้องกลับใจเพราะคาพูดของตัวเองข้าพระองค์พูดในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้โยบไม่รู้โยบถูกทําลายเห็นไหมสังเกตไหมครับจากปากของโยบไม่มีคําว่ามารออกมาสักคําเดียว แต่ในโลกฝ่ายวิญญาณพระคัมภี์เปิดโอกาสให้เราได้เห็นว่ามารเป็นผู้ที่จากพระพักพระเจ้าและไปทําให้โยบป่วยไม่ใช่พระเจ้าทําให้ป่วยจริงๆมารมาทดลองพระเจ้านะครับบอกว่าขอพระองค์ไปทําร้ายโยบเพียงแต่พระองค์เหยียดพระหัตและเขาจะสาบแช่งพระองค์สังเกตนะครับมารทดลองพระเจ้าให้เหยียดพระหัตทำร้ายโยบ ยากอบบอกกับเราว่ายัางไงครับว่ามารจะทดลองพระเจ้าได้ไหมครับมารทดลองพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ทำเอเมนไหมแล้วพระคัมภีร์บอกกับเราแล้วนะครับในจดหมายฝากชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่ามารต้องการที่จะทำอะไรกับโยบพระเจ้าเพียงตรัสความจริงเท่านั้นเองอย่ามาใช้มือของเรา เพราะจริงๆแล้วโยบก็อยู่ใต้อำนาจของเจ้าอยู่แล้วมันเป็นความจริงอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้อนุญ,ญาตด้วยซ้าไปมันเป็นความจริงอยู่แล้วที่มนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายถูกไหมครับดังนั้นถ้ามารจะทํามันทําได้อยู่แล้วมันไม่ต้องมาทดลองให้พระเจ้าไปทํางั้นพระเจ้าไม่ทาพูดง่ายๆจบไม่มีการขออนุญาตไม่มีการอนุญาตใดๆเกิดขึ้นเรื่องคือมารทดลองให้พระเจ้าทําร้ายพระเจ้าไม่ทํา ดังนั้นยมานจึงออกไปทำเองและโยบเข้าใจว่าพระเจ้าทำจนตอนหลังต้องกลับใจในความไม่รู้ของตัวเองแล้วเขาบอกเองว่าข้าพเจ้ามาตัวเปล่าก็จะกลับไปตัวเปล่าสาธุก,กรในพระนามพระเจ้าข้อดีของโยบคือไม่ด่าพระเจ้าไม่เหมือนกับหลายๆคนในทุกวันนี้อะไรนิดอะไรหน่อย,อะ,อ,ยอะไรหน่อยก็บ,บ่นต่อว่าพระเจ้า ยบปากดีไม่ทำผิด <zer> ด <welche> ้วยวาจาของเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความรู้เขาไม่ได้อ่านยบเมื่อเขาไม่ได้อ่านยบเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณเขาไม่รู้เลยว่ามีมารเขาเข้าใจเหมือนคริสเตียนในทุกวันนี้แหละมีแค่พระเจ้าทำแค่นั้นแหละตกบันไดอ้พระเจ้าถีบบ้านไฟไหม้อพระเจ้าจุดไฟพระเจ้าทำวงจรลัด ทุกอย่างโยนให้พระเจ้าหมดหมาตายแมวโดนรถทับพระเจ้าหมดการไม่รู้เนี่แหละที่เปิดโอกาสให้มันเข้ามาลักฆ่าทำลายพระคัมภีร์บอกว่าไงครับเมื่อสิ่งร้ายๆเกิดกับโยบโยบบอกเลยว่าสิ่งที่ข่าครามกลัวก็เกิดขึ้นกับค่าดูดีๆนะฮะ ทุกสิ่งที่ข้าคาร้ำกลัวล้วนเกิดขึ้นกับข้าแสดงว่าก่อนมันเกิดขึ้นมันอยู่ที่ไหนก่อนมันอยู่ที่จิตของเขาก่อนมันอยู่ที่ความกลัวก่อนความกลัวกับความเชื่อตรงกันข้ามกันพระเยซูถามว่าเจ้ากลัวทำไมความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนความกลัวทำลายความเชื่อคุณโยบไม่ได้อยู่ด้วยความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ไหมครับไม่ได้โยบอยู่ด้วยความกลัว กลัวว่าพระเจ้าจะทําร้ายนั่นจึงเปิดโอกาสให้มารเข้ามาทําร้ายได้ง่ายๆพี่น้องอย่าอยู่ด้วยความกลัวจงอยู่ด้วยความรู้เป็นความรู้ทียก,ก่อให้เกิดความเชื่อเป็นความรู้ที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าผมไม่กลัวพระเจ้าอีกเลยแต่ผมยำเกรงพระองค์เอเมนไหมเราไม่ควรจะกลัวพระเจ้าเหมือนแบบเรากลัวผีกลัวอะไรแบบนั้นเรายำเกรงพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพ่อของเรา เอเมนไหมครับแล้วเรารักพระองค์สุดหัวใจของเราแล้วเรารู้ว่าพระองค์มีแต่สิ่งที่ดีให้และพระองค์รักคุณมากเหลือเกินวันหนึ่งตาคุณจะสว่างที่คุณจะได้รู้ว่าในขณะที่คุณคิดว่าพระองค์ทิ้งคุณไปแล้วในขณะที่พระองค์ทนคุณไม่ไหวแล้วในขณะที่พระองค์ผิดหวังในตัวคุณจริงๆในเวลานั้นพระองค์รักคุณเหลือเกินความรักพระเจ้าไม่ได้ขึ้นนลงๆตามความสามารถของเราในการประพฤติตัวดี ความรักของพระเจ้ามั่นคงแน่นอนพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อคนที่ดีแล้วพระคัมภีร์บอกพระองค์สิ้นพระชนเพื่อคนบาปในขณะที่คนกําลังบาปถึงขั้นสูงสุดพระเจ้าตัดสินใจที่จะรักคนบาปโดยการมอบพระบุตรให้ลองคิดดูนะครับขนาดนั้นแล้วเมื่อเรามาเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์จะรักเราน้อยลงเพียงเพราะเราทพลาดหรือเปล่า ในขณะที่คนจับพระองค์ไปตรึงพระองค์บอกว่าพระบิดาเจ้าข้ายกโทษให้กับเขาเพราะเขาไม่รู้เขาทําอะไรอยู่แต่พอเราทําผิดพลาดเราคิดว่ายังไงโอ้เดี๋ยวพระเจ้าจะเล่นงานอะไรฉันขนาดมันจับพระองค์ไปตรึงพระองค์ยังยกโทษให้แต่เราคิดว่าแค่เราลืมอ่านพระคัมภีร์หนึ่งชั่วโมงวันเนี้ยพระองค์ต้องเล่นงานเราแนะ่พระเจ้าองค์ไหนครับที่เรากําลังถืออยู่ระวังให้ดีความรู้ที่ได้ในยุคนี้ พระคัมภีร์บอกส่วนทางกับพระวจนะของพระเจ้าอ่านหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อสี่ถึง8กล่าวทุกวันแทนเขาว่าความรักว่าพระเจ้าแล้วคุณจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและความรู้ตรงนี้แหละที่จะทําให้คุณพรั่งพร้อม้วยทุกสิ่งที่ดีวันนี้ผมสามารถอธิษฐานด้วยความเชื่อที่จะรับสิ่งที่ดีจากพระองค์ได้และความเชื่อผมทํางานเพราะอะไรครับความเชื่อทํางานผ่านทาง ความรักแล้วเมื่อผมรู้จักความรักของพระเจ้าผมไม่สงสัยเลยว่าพระองค์จะหวงไว้หรือเปล่าพระคัมภีร์บอกพระองค์ไม่หวงสิ่งดีอันใดไว้เลยเเมนไหมยิ่งรู้พระวจ,จนะยิ่งได้รับพระพรของพระเจ้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อนะครับการมีความรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่แค่ความรู้อย่างเดียวยังไม่พอเพราะว่าความรู้สามารถเอาไปเป็นอาวุธทำลายคนอื่นก็ได้พระคัมภีร์บอกความรู้ทำให้ลำพอง เพราะบางคนมีความรู้พระคัมภีเอาสันพระคำไไีไปทําร้ายกันไปตีกบ,บาลกันนะครับความรู้ที่ปราศจากความรักไร้ค่าเอเมนไหมงั้นสัปดาห์หน้าเราจะมาดูว่าถ้าเรามีความรู้แล้วเราควรจะมีองค์ประกอบใดเสริมด้วยและชีวิตเราจะพรั่งพร้อมไปทุกสิ่งเราจะไม่ขาดสิ่งใดเลยให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะให้อธิษฐานดังนี้พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ซึ่งทรงประทานแก่ลูกในพระเยซูคริสต์ให้ลูกได้พรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างลูกจะรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นรู้จักพระวจนะของพระองค์รู้จักพระลักษณะของพระองค์ รู้จักแผนงานของพระองค์แล้วรับเอาสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเพื่อชีวิตลูกเพื่อการทำงานรับใช้พระองค์เพื่อจะเกิดผลอย่างมากมายนำคนอีกมากมายมารู้จักกับพระเจ้าที่เที่ยงแท้มารู้จักกับความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา